จังหวัดนครพนมเดินทางมาศึกษาข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดจังหวัดตากค่ะนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากมอบหมายหน้าที่สั่งการให้นายชัยพฤกษ์เชียนทันรักในอำเภอแม่สอดมอบหมายให้นายธีรนันท์ชัยมานันท์ปลัดอำเภอแม่สอดนำคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานวิชาการให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดนครพนมที่เดินทางมาศึกษาข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดจังหวัดตากโดยมีนายธีรพัฒน์บุญศิลานนท์เจ้าพนักงานฝ่ายงานปกครองชำนาญการที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนมพร้อมคณะเจ้าหน้าที่จังหวัดกว่า50คนโดยจังหวัดนครพนมได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานฝ่ายปกครองเพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนมประจำปีงบประมาณ2561โดยมีการเดินทางมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดจังหวัดตากมีการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากการลงพื้นที่ดูงานเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบริบทของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนมกับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากต่อไป